السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اله الاولين والآخرين واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وَبَارِكْ عَلَى عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أمري وَحْلُ الأقدام من لساني يفقه كولي. قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان تدق الله العظيم. خلق سنتي سب، และการให้อภัยโทษจากเอกองค์ลอฮซุบฮานฮุวาตาอาลาพระผู้เป็นเจ้าจงประสบแด่ท่านอิหมัมมูยาฮิดลาตีฟีอิหมัมประจำม,มัสยิดท่าอิดท่าน,นาคณะกรรมการมัสยิดผู้ประสานงานฮัดยีฟารุกราบเรียบท่านฮัดยีมุฮัมหมัดไฟซอนอุดมวารี ท่านฮัดยีมุฮัมมัดนิยมราชท่านผู้หลักผู้ใหญ่ผู้อาวุโสพี่น้องมุสลิมีนพี่น้องมุสลิมะชาวอาหลลีฮุเกมมัสยิตท่าอิดที่เคารพรักทุกท่านและเป็นสำคัญพี่น้องที่กำลังร่วงรับชมผ่านทางเฟ e บุ o k l ล v e แฟนเพจมัสยิตท่าอิดอัลฮัมดุลิลล์ ขอชุโกตอ่อลอสุบฮานหัวตาอาลาพระผู้เป็นเจ้าที่พระองค์ทรงเมตตาให้เราท่านทั้งหลายนั้นได้มีชีวิตยืนยาวจนมาถึงวันนี้อีกครั้งหนึ่งให้เราท่านทั้งหลายนั้นได้มาพบปะมาพูดคุยกันในเรื่องราวศาสนาของพระองค์ผมเองรู้สึกเป็นเกียรตินะครับทุกครั้งที่ได้รับโอกาส มาพบปะกับพี่น้องณนะมัสยิดท่าอิดแห่งนี้นะครับอยากจะขอบคุณนะครับท่านอิมามยญาฮิตลาติฟีท่านผู้ประสานงานท่านผู้อาวุโสหลายต่อหลายท่านที่ให้โอกาสกระผมได้มาพบปะกับพี่น้องชาวอาลีฮุเกมมัสยิดท่าอิดในทุกๆครั้งและเป็นช่วงเวลาที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการพบปะกันในวันนี้ เป็นช่วงเวลาของเดือนรอมฎอนอันทรงเกียรติเป็นช่วงเวลาที่ผู้ศรัทธาจะต้องมีความขมัขมิ้นอัลอาชรุลอัลอาชรุลอาวาคิรินรอมฎอนนั่นก็คือช่วงเวลาสิบคืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนเป็นช่วงเวลาที่เราท่านทั้งหลายนั้นจะต้องแสวงหาความเพิ่มพูนเป็นช่วงเวลาที่เราท่านทั้งหลายนั้นจะต้องมีความภาคเพียร เป็นช่วงเวลาที่เราท่านทั้งหลายนั้นจะต้องมีความอุตสาหะในการทำอิบาดะด์ให้มากยิ่งขึ้นที่ก่อนหน้านี้เราได้บอกกับตัวเองแล้วว่าเราทำอย่างมากในรอมฎอนทุกๆปีหรือในรอมฎอนในปีนี้ที่เราบอกกับตัวเองนะครับท่านทั้งหลายที่ารรัติบคืนสุดท้ายเป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องทำให้มากเท่าที่เรามีความสามารถที่จะทำได้ ก็อันเนื่องมาจากเราทุกคนไม่สามารถรู้ได้เลยว่ารอมฎอนนี้อาจจะเป็นรอมฎอนสุดท้ายของเราก็เป็นได้ที่จะต้องทำให้เต็มที่ที่จะต้องทำอามันอิบาดต่อลสุบหฮานะฮูวาตาอาลาอย่างสุดความสามารถินาตุรยาอูน และต่อมาพวกเจ้าจะถูกนำกลับมาอย่างเราหมายถึงนำกลับไปยังอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาอาลาท่านทั้งหลายที่เคารพรักครับไม่มีกฎเกณฑ์ไม่มีกติกาอันใดไม่มีสิ่งที่มันตายตัวอย่างแน่นอนว่าเราท่านทั้งหลายจะไม่ว่าอยู่ในช่วงไวไัยใดก็ตามไม่ว่าท่านจะอยู่ในช่วงวัยหนุ่มวัยสาววัยฉบาบ หรือวัยคนแก่วัยชาราหรือวัยเด็กก็ตามทุกคนมีสิทธิจะกลับไปหาลอสุบฮาน์นูวุตาอาลาทุกเมื่อครับดังนั้นสิบคืนสุดท้ายของรอมฎอนเรายังพอมีเวลาเหลืออยู่ตราบใดที่เรายังมีชีวิตมีลมหายใจท่านลองดูสิครับหลายต่อหลายคนหลายต่อหลายเหตุการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราสุขภาพแข็งแรงเราเป็นคนสมบูรณ์กำยำ เรามีความาแข็งแกร่งเราเดินทางไปเยี่ยมคนที่มีความเจ็บป่วยพี่ป้าน้าอาของเราญาติพี่น้องของเราคนในวงศาคณาญาติของเราท่านทั้งหลายทราบไหมครับคนที่ป่วยติดเตียงเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขายังมีชีวิตอยู่ยืนยาวมากกว่าคนที่เป็นคนแข็งแรงโดยซ้ำไปมีหลายต่อหลายเหตุการณ์ให้เราเห็นกันนะครับบางครั้งไปเยี่ยมคนป่วยกลับมาคนดีๆนี่แหละเสียชีวิตก่อนคนป่วยอีก มีให้เห็นมาแล้วนะครับนัดต่อนัดฉะนั้นยังเหลือเวลาครับสําหรับเราในเดือนรอมฎอ,อนที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านได้กล่าวเอาไว้ในฮะดิษของท่านในบางช่วงบางตอนว่าว่าอาคิรุฮุอิตุุลมินันนารและช่วงท้ายนี้หมายถึงสิบคืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอ,อนเป็นช่วงเวลาปลดปล่อยจากขุมนรกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา เป็นช่วงเวลาที่อัลลอฮ์จะปลดปล่อยบาวของพระองค์คนที่ขอต่อพระองค์คนที่ปฏิบัติอามันอิบาดต่อพระองค์อย่างมีความอิคลาสอย่างมีความบริสุทธิ์ใจพระองค์จะปลดปล่อยจากขุมนรกของพระองค์นี่ก็เป็นช่วงเวลาที่มีความสําคัญดังหะดิษของท่านนสลลุลลัลตลลัลฮุอะไลฮิวซัลลัลลมและอีกหนึ่งฮะดิษ จากท่านรออูลลลุฮ์ลลัลลอฮุอะลัยฮิวะ ي ัลลัมรายงานจากท่านหญิงอาอิชะฮ์รอดิยัลลอฮุอันฮาว่าอิซาดะขอลัลอัชรุกัตตะมิอิซารอฮูวะอเฮยาไลละฮูเมื่อสิบคืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนมาถึงท่านนาบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะกำชับอาภรณ์ของท่านจะทำให้ค่ำคืนนั้นมีชีวิตชีวา เมื่อสิบคืนสุดท้ายของรอมฎอนมาถึงนบีจะกำชับอาภรของท่านเครื่องแต่งกายของท่านและจะทําให้ค่ำคืนนั้นมันมีชีวิตชีวาแปลว่ามีชีวิตชีวาด้วยกับอามันด้วยกับอิบาดาวาไอกโซอัอลเลหูและจะปลุกครอบครัวของท่านท่านจะไม่ทําดีแต่เพียงคนเดียว านบีมูฮัมหมัดสุลตัลนฮุะลยฮิวซัลลมท่านเป็นห่วงอุมม่าของท่านท่านเป็นห่วงครอบครัวของท่านทุกสิ่งที่เป็นคุณงามความดีท่านจะบอกกับทุกคนท่านจะบอกกับซอฮาบะของท่านท่านจะบอกกับอาลุนเบธคนในวงศาคณาญาติครอบครัวของท่านท่านจะไม่เอาตัวเองรอดแต่เพียงผู้เดียวท่านหวัง ว่าเมื่อวันหนึ่งที่ก้าวเท้าเข้าสู่สวงสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวตาตาลาหวังว่าอยากจะก้าวเท้านั้นเข้าไปพร้อมกับครอบครัวของท่านและอุมมะของท่านนะครับฮะดิษรายงานโดยอิหมัมบุคอรีนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งจากแบบฉบับอันดีงามจากท่านอูล,ลลอฮฺ็อลลอฮุอวลัลฮิวะซัลลัมเมื่อสิบคืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนมาถึงใครล่ะครับ ที่จะเป็นแบบฉบับอันดีเลิศที่สุดให้กับพวกเราบรรดาผู้ศรัทธ,ธาท่านนาบีมุฮัมมัดสลุลลัลฮวอลลัยฮิวะซัลลัมและครับที่เป็นแบบฉบับอันดีเลิศที่สุดท่านเป็นอัฟดอลุลมัคลูกอตผู้ประเสริฐที่สุดจากมักลุกจากสิ่งถูกสร้างนาบีมุฮัมมัดนี่แหละครับที่ ได้ทำแบบฉบับได้ทำแบบอย่างเมื่อเข้าถึงสิบคืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนให้กับเราให้กับเราได้เห็นท่านจะพยายามทำตัวของท่านให้ตื่นอยู่เสมอเมื่อเข้าสู่สิบเดือนสุดท้ายสิบคืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนท่านจะมีความกระตือรือร้นมีนา่าชตดมีความพร้อมที่จะเคลื่อนไหวอย,อยู่ตลอดเวลาโดยท่านจะเก็บม้วนเสือ่อ ท่านจะม้วนที่นอนและท่านจะแต่งกายให้กระชับนะครับในสิบคืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนเนี่ยท่านจะม้วนที่นอนกันเลยทีเดียวท่านจะเก็บเสื้อกันเลยทีเดียวแล้วท่านก็จะแต่งตัวของท่านแต่งร่างกายของท่านให้มีความกระชับใส่เข็มขัดให้มีความกระชับพร้อมอยู่ตลอดเวลาถ้าเปรียบเปยนะครับ ถ้ามุสลิมีนคนนั้นเนี่ยเป็นชาวอาหรับเนี่ยสิบคืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนที่เป็นแบบฉบับเป็นซุนนะของท่านอซสลุลลอฮ์็อลลอหอฮุวลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเมื่อสิบคืนสุดท้ายมาถึงเนี่ยเขาจะต้องแต่งองค์ทรงเครื่องจะต้องแต่งโต๊ะจะต้องใส่สระบันนะครับจะต้องมีความพร้อมอยู่ตลอดเวลาเมื่อได้เวลาละหมาดมาถึง เขาต้องมีความพร้อมจะทําการละหมาดเมื่อได้เวลาของการทบทวนพระมหาคัมภีร์อันกุรอานมาถึงเขาต้องมีความพร้อมในการที่จะทบทวนพระมหาคัมภีร์ในการที่จะอ่านพระมหาคัมภีร์อันกุรอานอยู่ตลอดเวลาในช่วงสิบคืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนที่ท่านนาบีได้ทําได้เป็นแบบอย่างไม่ใช่ว่าเมื่อสิบคืนสุดท้ายมาถึงนะครับเวลาของการละหมาดมาถึงแล้ว โต๊บยังซักอยู่เลยซะระบันยังไม่ได้รีบนะครับยังแต่งกายด้วยกับชุดผ้าขนหนูอยู่เลยนะครับนุ่งผ้าขมานะครับอย่างนี้ไม่ทันการแล้วครับเราต้องเตรียมความพร้อมอย่างยิ่งยวดในสิบคืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนและถ้าเปรียบเปยนะครับวุลิมีนคนนั้นเนี่ยเป็นชาวเชื้อสายมาลายูเนี่ยนะครับสิบคืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนมาถึงเนี่ย จะต้องใส่ผ้าสรงจะต้องใส่เสื้อกุงุงและก็จะต้องใส่หมวกอย่างพร้อมครับทำตัวเองให้กระชับแล้วก็มีความพร้อมไม่ใช่ว่าเวลาละหมาดมาถึงเวลาของการจ่ายโซดอกะมาถึงเวลาของการอ่านประมหากัมพีอันกุรอานมาถึงหมวกกระบิยะยังซักอยู่เลยเสื้อกุรงยังไม่ได้รีดผ้ายังตากอยู่หลังบ้าน นะครับอย่างนี้เห็นดีว่าจะไม่ทันท่วงทีในการปฏิบัติอามันอิบาดะนี่คือสุนนะนะครับของท่านอุสุลลอรอท่านทั้งหลายที่เคารพรักลองดูสิครับแม้แต่กิจการของเราที่เป็นเรื่องของโลกดุนยาเนี่ยสมมุตินะครับวันนี้จะมีคนมาเยี่ยมเราที่บ้านแล้วคนคนนั้นเป็นคนที่มีหน้ามีตาในสังคม เป็นคนที่มียศถาบรรด,ดาศักดิ์เป็นคนที่มีตำแหน่งเนี่ยจะมาเยี่ยมเราเนี่ยนัดเวลากับเราสมมุตินะครับบ่ายโมงตรงแน่นอนเที่ยงตรงเนี่ยเราต้องอาบน้ําเราต้องเก็บบ้านเราต้องเตรียมความพร้อมแลว้วในการที่จะมีแขกคนหนึ่งมาเยี่ยมเรานั่นเรื่องระวังเบากับเบานะครับแปลว่ามนุษย์กับมนุษย์เห็นไหมครับเราให้เกียรติคนที่ อาวุโสกว่าเราให้เกียรติกับคนที่เป็นผู้นามีตำแหน่งของเราเมื่อเขาจะมาเยี่ยมเราที่บ้านเนี่ยเราก็จะต้องทำความสะอาดทำร่างกายของเราให้พร้อมทำสถานที่ทำบ้านของเราให้พร้อมเพื่อจะต้อนรับบุคคลคนนี้ที่มีการนัดหมายจะมาเยี่ยมเรานั่นบ่าวกับเป่าวนะครับท่านทั้งหลายที่เคารพรักครับแล้วระหว่างบ่ากับอัลลอฮฺซุ ala, บฮานะฮูวาตะอาลาบ่ากับพระเจ้าลหละครับ บ่าวกับพระเจ้ายิ่งต้องเตรียมตัวมากกว่าบ่าวกับมนุษย์ด้วยกันอีกหลายต่อหลายเท่าที่อัลลอฮฺซุบหฮานะฮูวะตาอาลาพระอ,องค์ให้โอกาสเรานะครับในสิบคืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนเนี่ยนะครับเราก็จะต้องทำตัวของเราให้มีความพร้อมอยู่ตลอดเวลานะครับ อ่าเรียบเบยตัวอย่างนั่นมนุษย์กับนุษย์เรายังมีความพร้อมแล้วมนุษย์กับพระเจ้าบ่าวกับพระเจ้ายิ่งต้องมีความพร้อมอย่างยิ่งหยวดนะครับไม่ใช่ว่าเวลาของการปฏิบัติอามันมาถึงยังอยู่นั่งภาคเข้ามายังใส่ผ้าขนหนูเกรงว่าจะไม่ทันการนะครับรวมไปถึงนะครับแลนะท่านนาบีก็ได้อย่างที่ผมได้เกินข้างต้นนบีก็จะนําครอบครัวของท่าน ในการที่จะกำชับครอบครัวของท่านด้วยในช่วงสิบคืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนไม่ใช่ท่านแต่เพียงคู้เดียวนะครับภรรยาของท่านลูกของท่านท่านก็เชิญชวนมาในการทําความดีในการปฏิบัติอามัณต่อลอสุบฮาหนะฮุวาตาอาลาและอีกหนึ่งฮะดิษนะครับจากท่านอัสลุลลอฮ์สุลลัลฮุอะัยฮิวะซัลลัมที่สิบคืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนมาถึง นลล أنه صلى ا ل ل ล ع ل ก ه و น ل م كان نجتا هدو ف ชริ أ ش ر ا ل آ ิ ا خ ر من ر م ฎอนท่านนบีลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมท่านจะเอาจริงเอาจังในสิบวันสุดท้าในสิบวันหลังสิบคืนสุดท้ายของเดือนอมฎอนเอาจริงเอาจังอย่างมากมาลายจตาฮิดูฟีรอยริฮ่าซึ่งท่านไม่เคยเอาจริงเอาจังในค่ำคืนอื่นๆเลยนะครับ ท่านไม่เคยเอาจริงเอาจังแบบนี้เหมือนในค่ำคืนอื่นๆเมื่อสิบคืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนมาถึงและท่านอดุลลอห์สโลลลอห์ฮัวไลฮิวซัลลมของเราเมื่อก้าวเข้าถูงสิบคืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนท่านก็จะเอาจริงเอาจังท่านก็จะมีความขมักขเม้นในเรื่องของการทำอดอกอท่านทั้งหลายที่เคารพรักครับเอเราศึกษาประวัติศาสตร์ เราศึกษาซีรอนาบาวีเราศึกษาของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลห์ฮุอะัยฮิวะซัลลัมผมเชื่อว่าท่านผู้อาวุโสหลายต่อหลายท่านได้เคยศึกษามามากมีความรู้มานะครับมากกว่าคนพูดเสียน้าด้วยซ้ําไปว่านาบีเข้มงวดในการทําซดอกอ็แต่ในขณะเดียวกันท่านนาบีของเรานั้นเป็นคนยากคนจนแต่ในความเป็นคนยากคนจนเนี่ยท่านเข้มงวดในการทําซดอกอ็อย่างมาก ก็เป็นอันว่าซดดกนั้นนะนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นคนที่มีความมีฐานะดีมีความสามารถเสมอไปนี่ก็เป็นซุนนะเป็นแบบฉบับของท่านอลอุล,ลที่ทำให้พวกเราเห็นว่าไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นคนรวยเสมอไปที่จะทำซดดกและนะบีก็ได้บอกอีกว่าซดดกนั้นนะอัฟดอลุสซดดกที่ฟิรอมาดอน การบริจาคที่ดีที่ประเสริฐที่สุดนั้นก็คือในเดือนรอมฎอนนะครับแม้แต่ท่านนาบีของเราเนี่ยอาหารจะประทังชีวิตในขณะละสินอดเนี่ยมีน้อยนิดมากครับมีอินทผลัมเพียงไม่กี่เม็ดในบางวันมีนมเพียงครึ่งขวดในบางวันแต่ท่านทั้งหลายทราบไหมครับสิ่งเหล่านั้นน่ะ นบีมีความพร้อมที่จะมอบสิ่งเหล่านี้บริจาคสิ่งเหล่านี้ให้กับคนที่เดือดร้อนมากกว่าท่านนี่ก็เป็นซุนนะเป็นแบบฉบับที่ท่านนำมาให้เราเห็นอิสลามของเราถึงบอกไงครับว่าให้ดูคนที่เขาต่ำกว่าเราเขาแย่ก,กว่าเราไม่ใช่ไปดูคนที่เขามีความเหนือกว่าเราแล้วชีวิตเราก็จะต้องเอาอย่างเขาชีวิตเราก็จะต้องเหนื่อยทั้งชีวิตเหนื่อยที่จะตระกาย ที่จะไดอ้อย่างที่คนอื่นเขาได้อยากที่จะมีริสกีที่มากมายนะครับจนกระทั่งลืมเจ้าของผู้ให้ริสกีนั่นก็คืออัลลอฮฺหลงอยู่กับมันเพลินอยู่กับมันเพลินอยู่กับการตะกายหาริสกีให้มากๆอยากจะได้เหมือนคนอื่นเขาจนกระทั่งไอการเพลินนั้นน่ะมันลืมผู้ให้ริสกีที่แท้จริงนั่นก็คืออัลลอฮฺ นั่นก็สรุปได้ความว่าเรามีน้อยเรามีความอิ่มเอิบหัวใจที่เราจะให้น้อยๆของเรานี่แหละครับและมันจะทวีคูณให้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดือนรอมฎอนอันทรงเกียรตินี้ทุกๆความดีอัลลอฮฺตุบฮานะฮูวาตาอาลาพระองค์ทรงสัญญาไว้แล้วว่าแม้นเพียงผงทุลีเดียวในโลกหน้าอาคิรอพระองค์จะตอบแทนให้อย่างแน่นอนและชันใดก็ชันนั้นครับ สิ่งที่เป็นความชั่วแม้เพียงผงทุลีเดียวนิดเดียวที่เราแทบจะใช้สายตาของเราเนี่ยมองไม่เห็นต้องมองได้กับจ้องจุลทัศเนี่ยความชั่วแม้นเพียงนิดเดียวในโลกหน้าวันอาคิรรวันแห่งการตอบแทนอัลลอฮฺสุบฮานะฮูตะอาลาพระองค์ก็จะตอบแทนให้อย่างสาสมเช่นกันในความชั่วของเราเที่เราสัญญาไว้แล้วนะครับดังพระองค์ทรงตัดไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน อีกหนึ่งองค์การว่าลันตานาลุนบิรอพัตตาตุลฟิกูนพัตตาตุลฟิกูมิมมาตัวฮิบบูนะวามาตุงฟิกูมินใช่อินพวกเจ้าจะไม่ได้รับความดีงามใดๆเลยจนกว่าพวกเจ้าจะบริจาคสิ่งอันเป็นที่รักของพวกเจ้าและสิ่งใดที่พวกเจ้าได้บริจาคไปนั้น ฝาอินนัลลอฮฺาาบิฮิอาลีมแท้จริงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงรู้ดีในสิ่งนั้นสิ่งที่เราได้ทําการบริจาคไปสุรอาลออิมรอนนะครับพระองค์ทรงรู้ดีสิ่งที่เราบริจาคไปแม้จะเป็นเพียงเล็กน้อยอัลลอฮ์ก็จะทรงรู้ดีและพระองค์ก็จะทรงตอบแทนให้กับเราอย่างแน่นอนท่านนาบีม,มุฮัมมัดส,ลลสุลลัลฮุวาลาฮิวะซัลลัมบอกในอีกหนึ่งองค์การของท่านว่า ผู้ใดทำทานด้วยอินพาลัมเพียงแค่หนึ่งเม็ดเท่านั้นนะครับทำทานเพียงแค่หนึ่งเม็ดเท่านั้นเนี่ยแต่มันเป็นเม็ดเดียวที่เขาสแสวงหามาเขาขวนขวายมาเข้าหามาอย่างมีความสุจริตหาอินพาลัมเม็ดนี้มาอย่างสุจริตไม่ไปคดโกงใครมานันตั้งหลายที่เคารพรักครับอลัลลอฮ์จะเพิ่มผลละบุญ อัลลอฮ์จะขยายผลให้กับเขาผู้นั้นเปรียบเสมือนคนที่เป็นชาวไร่ชาวนาชาวสวนที่เขาเลี้ยงปศุสัตว์แล้ววันหนึ่งปศุสัตว์นั้นมันก็ต้องเติบใหญ่เติบใหญ่ขึ้นมาผลบุญมันก็เติบใหญ่เติบใหญ่ตามตัวนะครับนั่นครับมาจากอินพาลัมแค่เพียง1เม็ดเท่านั้นในการบริจาคทานที่ท่านนบีกำชับให้กับเราในเดือนรอมฎอน และไอการบริจาคทานนี่แหละครับท่านทั้งหลายที่เคารพรักครับการบริจาคทานการมอบในสิ่งที่เรารักมากการมอบสิ่งหนึ่งการที่จะยอมเสียสละสิ่งหนึ่งให้กับพี่น้องร่วมศาสนาของเราเนี่ยใครก็ตามที่ยอมที่จะทําการบริจาคใครก็ตามที่ยอมที่จะมอบสิ่งที่เป็นสิ่งที่เรารักมากในชีวิตของเรานั้นน่ะ ให้กับพี่น้องร่วมศาสนาที่เขามีสิทธิ์รับนะครับที่เขาเป็นคนที่มีสิทธิ์รับสกาศเนี่ยมันเป็นการเปรียบเปยมันเป็นตัวชี้วัดว่าเรานั้นเป็นชาวดุนยาหรือชาวอาคิรอก,กันเลยทีเดียวอใครที่มีจิตใจอย่างนี้นะครับใครที่มีความยะเก่นอย่างนี้ใครที่มีความบริสุทธิ์ใจที่จะมอบ สอดรก็ให้กับพี่น้องร่วมศาสนาอย่างนี้เนี่ยมันเป็นตัวชี้วัดเขาถึงความเป็นชาวดุนยาหรือความเป็นชาวอาคีร์กันเลยทีเดียวที่ครั้งหนึ่งท่านอาลีอิบโนอาบีตอลิบท่านได้ถูกถามว่าโอ้อาลีฉันเนี่ยจะรู้ได้อย่างไรว่าฉันเนี่ยเป็นชาวดุนยา และฉันเนี่ยจะรู้ได้ยังไงว่าฉันเป็นชาวอาคิโรฉันจะรู้ได้อย่างไรอ่าการปฏิบัติอามันอิอออออออบาดะของฉันเนี่ยฉันจะรู้ได้ยังไงว่าวันนี้ฉันเป็นชาวดุนยาหรือวันนี้ฉันเป็นชาวอาคิโรชาวอาคิโรก็แปลว่าผู้ที่ได้รับชัยชนะแล้วในโลกหน้าแห่งการตอบแทนชาวอาคิโรส่วนชาวดุนยาก็ผู้ที่ยังหลงอยู่กับโลกดุนยา หลงอยู่กับทรัพย์สมบัติหลงอยู่กับลูกหลานหลงอยู่กับอะไรก็ตามโดยที่หลงอยู่กับมันแล้วลืมผู้ที่เป็นผู้ให้อย่างแท้จริงคือลอสุบหฮานะหัวตาลาท่านอาลีบนาบีตอเล็บจึงตอบกับชายคนนี้ว่าท่านลองดูสิว่าวันใดวันหนึ่งก็แล้วแต่ท่านได้รับสิ่งที่ท่านชอบมากที่สุดมีคนคนหนึ่งนะครับมีชายคนหนึ่งนำสิ่งที่ท่านชอบมากมามอบให้กับท่าน ชายคนนี้เนี่ยเอาของฮาดีย่อนำของกํานันมามอบให้กับท่านท่านรู้สึกอิ่มเอิบหัวใจเหลือเกินโอ้โหวันนี้ฉันได้รับของวันนี้ฉันรู้สึกดีใจแต่ในขณะเดียวกันอีกวันหนึ่งมีชายอีกคนหนึ่งนะครับมาขอสิ่งนี้ไปจากท่านอ่าวันนี้มีชายคนหนึ่งมามอบสิ่งที่ฉันชอบมาก เป็นวัยรุ่นในบ้านเรานะครับอาจจะชอบรถยนต์คันหนึ่งมากนะครับรถสปอร์ตเฟอร์รารี่แรมโบกินีและอีกวันหนึ่งเนี่ยมีชายอีกคนหนึ่งมาขอสิ่งนี้ไปจากเราและเราก็ได้มอบสิ่งนี้ให้กับเขาไปในสภาพที่เรามีความอิ่มเอิบหัวใจลเลืกินโอเรามอบไปเรามีความอิ่มเอิบหัวใจว่าพี่น้องของเรานั้นได้รับสิ่งนี้ไปแล้วเขาก็จะมีความสุขเราอิ่มเอิบหัวใจ ผู้มอบมีความสุขผู้รับมีความสุขนั่นแหละครับชาวอาคิร์ใครก็ตามที่วันหนึ่งมีคนเอามาให้เขาและอีกวันหนึ่งมีคนมาขอสิ่งนี้ไปแล้วหัวใจของเขาห่อเหี่ยวเหลือเกินวันเนี้นะครับเขาได้รับสิ่งหนึ่งที่เขาชอบมากที่สุดในชีวิตอีกวันหนึ่งมีคนอีกคนหนึ่งมาขอเขาไปทรัพย์อันนี้ต้องออกจากเขาไปในสภาพที่เขา มีความห่อเหี่ยวเหลือเกินนั่นแหละครับเขายังเป็นชาวดุนยาอ่าซับออกจากตัวเราไปเหมือนเราจะบริจาคสากาศให้กับพี่น้องร่วมศาสนาของเราในขณะเดียวกันมือที่เรายื่นให้ไปนะนะครับแต่หัวใจมันห่อเหี่ยวโอออกข้าวฟิตเตอร์ออกสะุ้งสะดางมันทำให้เราเนี่ยลดลงไปตังเราลดแน่เลยหัวใจห่อเหี่ยวจะบริจาคทั้งทีกลัวว่าตังมันจะลด ว่าใจห่อเหี่ยวนั่นแหละครับท่านอาลีอิบนุอาบีตอ้อเล็บเปรียบเปยคนเหล่านั้นว่าเป็นชาวดุนยาอาท่านทั้งหลายที่เคารพรักครับและสิบคืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนก็ยังเป็นช่วงเวลาที่ท่านอสุลละได้ทำแบบฉบับเอาไว้ให้เราเห็นอีกหนึ่งเรื่องท่านนาบีมุฮัมมัด็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้ทำแบบฉบับว่าให้เราเห็นอีกหนึ่งเรื่องคือท่านจะเข้มงวดท่านจะมีความเอาจริงเอาจังและท่านจะมีความเอาใจใส่ต่อพระมหาคัมภีร์อันกุรอานอย่างมากท่านจะมีความเอาใจใส่ในพระมหาคัมภีร์อันกุรอานในสิบวันสิบคืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนอย่างมากอสัสยามูวัลกุรานู ยศฟาอานีลิลอัเดียวมัลเกียมาการถือศีลอดและพระรมหากัมพีอันกุรานและการขออภัยโทษการถือศีลอดและพระรมหากัมพีอันกุรานขอมาอัพท่านพี่น้องที่เคารพนะครับจะขอบันเทาขออภัยโทษจะขอชฟาอะการถือศีลอดของเราเนี่ย และการอ่านประมาหาคัมภีร์อันกุร่านของเราเนี่ยมันจะชะฟาอาให้เราจะขออภัยโทษให้เราในวันกิยรมามันจะขออภัยโทษให้กับบ่าวในวันกิยรมาใครก็ตามที่เขาถือศีนอดอย่างมีความอิคลาสอย่างมีความบริสุทธิ์ใจไม่ถือศีนอดเพราะว่าคนรอบๆบ,บ้านเขาถือกันเอาเราถือด้วย ในชุมชนเราในฮูเก็มเราเนี่ยในกำปงของเราเนี่ยมีคนถือศีลอดมากเลยสมมุตินะครับเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เน่ะเอเราจะไม่ถืออยู่คนเดียวก็รู้สึกว่าจะเป็นแกะดำถ้าเราไม่บวชอยู่คนเดียวก็ต้องบวชถ้าบวชอย่างนั้นแหละครับไม่มีความอิคลาสบวชเพราะว่าคนรอบๆบ,บ้านเราเพราะคนในกำปงของเราคนในตำบลของเราเนี่ยเขาบวชเราก็เลยบวชด,ด้วยไม่ได้บวชเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงอย่างนั้น จะไม่ใช่ชาปาอาก์กเราเอรอบรอบบ้านของเราเนี่ยเมื่อรอมฎอนมาถึงเมื่อสิบคืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนมาถึงปรากฏว่าอุโดโดอะไรนะอบอวนนะครับอบอวนไปด้วยเสียงของพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานในยามค่ำคืนเอข้างบ้านเนี่ยอ่านสดดังเลยในกำปงของเราในหูเกมของเราก็มีแต่การอ่านพระมหาคัมภีร์กุรอานอยู่ไม่ได้ต้องอ่านด้วย กัวจะแพ้ชาวบ้านเขาอย่างนั้นแหละครับอันกุรอ่านอันนี้จะไม่ชฟาอะจะไม่ช่วยเหลือเราแต่ตามใดก็แล้วแต่ที่เราอ่านโดยความอิคลาสอ่านโดยความบริสุทธิ์ใจต่อลอสุบฮานะหัวตาอาลาทั้งการถือศีลอดของเราและการอ่านพระมหากำเพียงกุรอ่านของเราจะชะฟาอะให้กับเราจะขอความช่วยเหลือให้กับเราในโลกหน้าในวันกียามัติและตัวอย่างจากบรรพชนนะครับชาวซาลบซอลย ชาวสลับซอเล่เนี่ยเป็นผู้ที่ประเสริฐที่ท่านนาบีได้กล่าวไว้ว่ายุคข,ของฉันเป็นยุคที่ดีเลิศที่สุดและต่อมาก็เป็นยุครองรองลองมาสลับซอเล่เป็นยุคที่ดีเลิศที่สุดชาวสลับเนี่ยเมื่อก้าวเข้าสู่สิบคืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนมาถึงเนี่ยเขาจะปิดการเรียนปิดการสอนปิดการเรียนรู้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นวิชาอะไรก็ตามเขาจะปิดการเรียนรู้วิชาเหล่านั้นทั้งหมดเลยเพื่อเข้าสู่หมวดของวิชาของพระมาหาคัมภีร์อันกุรอานนี่คือความสําคัญของสิบคืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนแม้แต่บรรพชนชาวซลับกลุ่มชนในยุคสมัยที่ท่านนาบียกย่องว่าดีเลิศที่สุดรองลงมาจากยุคสมัยของท่าน เมื่อสิบคืนสุดท้ายมาถึงเนี่ยเขาจะปิดหมวดการศึกษาปิดทุกวิชาเลยในสิบคืนสุดท้ายเพื่อมาเข้าสู่หมวดของพระมาหาคัมภีร์อันกุรอานอย่างเดียวเลยท่านอิหมัมมาลิกและท่านอื่นๆอีกหลายต่อหลายคนก็จะเข้าสู่หมวดของการอ่านพระมาหาคัมภีร์อันกุรอานบรรดาบรรพชนบรรดาอุลามะของเราเนี่ยอ่านพระมาหาคัมภีร์อันกุรอานทบทวนท่องจํา และก็ตับซีดความหมายกุรอานไม่ใช่อ่านอย่างเดียวนะครับท่านก็ยังมีการทบทวนในสิ่งที่ท่านท่องจำมาท่านได้มีการตับซีดในความหมายจากพระมหาคัมภีร์อันกุรอานนี่แหละครับในสิบคืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนและจะงดเว้นจากวิชาอื่นๆหมดเลยให้ความสำคัญต่อพระมหาคัมภีร์อันกุรอานและอีกหนึ่งการให้ความสำคัญต่อพระมหาคัมภีร์อันกุรอานของบรรพชนชาวลซลลฟซอนนะ เล่าจากท่านรอเบียบินสุไลมานซึ่งเป็นสานุสิทธิ์ของท่านอิหมัมเชาฟีอีรอฮิมะฮุลลอฮ์ท่านรอเบียเป็นอุลามะในสายของอิหมัมเชาฟีอีรอฮิมะฮุลลอฮ์ท่านได้กล่าวว่าเมื่อรอมฎอนมาถึงเรื่องสิบคืนสุดท้ายของรอมฎอนมาถึงความจริงแล้วตั้งแต่ต้นรอมฎอนเลยนะครับท่านอิหมัมเชฟฟีอีเนี่ยนะ ่านรอเบียบอกท่านอิมัมเชฟฟีอีจะอ่านพระมหาคัมภีร์อันกุรอานจบหกสิบจบในทุกๆุกเดือนรอมฎอนหกสิบขอต่ำอิมัมเชฟฟีอีรอฮิมะฮุลฮ์ท่านจะอ่านพระมหาคัมภีร์อันกุรอานจบหกสิบจบในทุกๆุกเดือนรอมฎอนนี่คือการปิดหมวดทุกวิชาเพื่อให้ความสำคัญต่อพระมหาคัมภีร์อันกุรอานในเดือนรอมฎอน นี่คือความสําคัญนะครับดังนั้นท่านทั้งหลายที่เคารพรักครับถ้าเราดูจากแบบฉบับของท่านอสซุลุลลอฮ์ของเราดูจากแบบฉบับของบรรพชนชาวซลับซอเลย์ของเราดูจากแบบฉบับท่านอิหมัมเชฟฟีอีรอฮ์มหุลลอฮ์ของเราท่านข้อตำหกสิบจบนั่นก็แปลได้ความว่าโดยเฉเลี่ยแล้ววันหนึ่งท่านอ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานจบสองจบ ท่านอิหมัมชาฟีของเรานะครับหนึ่งวัน24ชั่วโมงหนึ่งวันกับหนึ่งคืนท่านอ่านพระมหาคัมภีร์อันกุรอ่านจบสองจบด้วยกันมาัลลองนี่คือการให้ความสําคัญต่อพระมหาคัมภีร์กุรอ่านของบรรดาอุลามะนักวิชาการของเราและในช่วงสิบคืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนท่านพี่น้องที่เคารพรักครับ ท่านนบีมูฮัมม um> <so ัดสุลลลามก็จะได้มีการขมักขม้นนอกจากบริจาคแล้วนอกจากการทําตัวของท่านให้มีความกระชับนะครับมีความพร้อมอยู่เสมอแล้วท่านก็ยังได้ทําตัวให้พร้อมในเรื่องของเกียรมุลเลนก็คือการละหมาดสุนัตในยามค่ําคืนเช่นการละหมาดตอรวีการละหมาดวิเทสการละหมาดตะฮัดยุดเป็นต้น ท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาลฮิวซัลลัมเนี่ยจะให้ความสําคัญต่อการละหมาดในยามค่ําคืนเนี่ยเป็นอย่างมากที่ท่านนาบีได้บอกไว้ในหะดิษของท่านว่ามันก็มารอมดอนะอีมานันวะติซาบันกูฟิรอละหูมาตะกัดดะมะฟีซันบิฮีมุตตะฟกุลอะไลผู้ใดที่ทำเกียามุเลนในเดือนรอมฎอน โดยเขาศรัทธามั่นและหวังได้รับการตอบแทนความผิดของเขานั้นจะได้รับที่เขาทำไว้ที่ผ่านมาจะได้ถูกลบล้างใครก็ตามที่เขาทำการกิยามุ่ลเลนในค่ำคืนในสิบคืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนความผิดของเขาจะถูกลบล้างท่านนาบีของเราก็จึงขมัดขเม่นมากที่จะทำการละหมาดกิยามุ่ลเลนทำการละหมาดต,ต่อรอเวีย ในยามค่ำคืนและปีนี้ก็เป็นโอกาสอันดีนะครับที่เราจะได้ละหมาดกับครอบครัวเป็นปีที่2ติดต่อกันเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโครโรนาโควิด -19 นะครับที่พวกเราทั้งทั้งหลายได้กำลังรับทราบกันนะครับเราก็จะได้นะครับแสดงออกถึงความเป็นผู้นำของเรา ที่เราจะได้นำครอบครัวของเรานั้นในการที่จะละหมาดในยามค่ำคืนได้ชักชวนภรรยาของเราได้ชักชวนลูกหลานของเราคนที่เป็นแก้วตาดวงใจของเรานั้นได้มาละหมาดร่วมกับเราการทำอิบาดะร่วมกันเนี่ยนะครับมันมีความสุขมากกว่า,าการทำเรื่องอื่นร่วมกันเสียอีกอถ้าลองดูสิครับวันนี้เราพาครอบครัวของเราไปเที่ยว พาครอบครัวของเราไปเที่ยวทะเลสมมุตินะครับแม่ลูกมันกระโดดน้ํากันอย่างมีความสุขนั่นน่ะทำให้ตัวของเราเองนั้นน่ะมีความสุขไปด้วยแม้นว่าเรานั้นจะไม่ได้ลงทะเลไปกับลูกของเราด้วยวันนี้เราเห็นนะครับว่าลูกของเรานั้นรับประทานอาหารอย่างอาร่ดอร่อยท่านทั้งหลายที่เคารพรักครับผมเชื่อเลือเดืนท่านบูอววุโสหลายต่อหลายท่านประสบเราน่ยยังไม่ทันกินเลย เเห็นลูกของเรากินแล้วเขามีความสุขเขามีความอร่อยเราน่ะอร่อยไปด้วยเราเน่ยมีความสุขไปด้วยนั่นนะครับเรื่องกินเรื่องเที่ยวและนับภาษาอะไรล่ะครับกับเรื่องอิบา์ดาอิบาดาต่อลาสาซุบฮานะหัวตาอาลาแค่เราเห็นลูกของเราแค่เราเห็นภรรยาของเราทําอามันอิบาดาตามแบบฉบับของเราสูลรลที่ทําการกิยามุ่นเลนในค่คืนเราเน่ยมีความสุขแล้วใช่ไหมครับ พวกเราเนะี่ยมีความสุขอย่างมากที่เราเห็นคนในครอบครัวของเรานั้นได้ทําการกียรมุลเลนต่อรัสบะฮะกียามุลเลนทําการละหมาดในยามค่ําคืนนี่ก็เป็นนิมิตหมายอันดีในปีนี้ที่เราจะได้ทําร่วมกันในครอบครัวนะครับและต่อมานะครับสิ่งที่ธนูซูลอโซลฮัวและฮิวซัลลัมท่านได้มีความขมักขม้นอย่างมากในสิบคืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนนั่นก็คือการเอติกาฟ เมื่อก้าวเข้าสู่สิบคืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนมาถึงเนี่ยท่านนาบีของเราเนี่ยท่านได้มีความขมักขม้นอย่างมากที่จะทําการเอติกาฟในมัสกิดอ่าจะทําการเอติกาฟในมัสยิดนะครับท่านให้ความสําคัญอย่างมากนะครับหลายต่อหลายซอฮาบะเนี่ยเมื่อก้าวเข้าสู่สิบวันสุดท้ายของเดือนรอมฎอนเนี่ยถึงขั้นแบกเป้แบกกระเป๋ากันเลยทีเดียว นะครับที่จะมาอยู่ที่มัสยิดจะมาทําการเอียติกาฟที่มัสยิดจะมาละหมาดจะมาอ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานจะมาทบทวนความหมายแทบเซตของพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานที่มัสยิดในช่วง10คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนหลายต่อหลายท่านจากบรรดาซอฮาบะเนี่ยถึงขั้นแบกเป้แบกที่นอนกันเลยทีเดียวนะครับนี่คือการให้ความสําคัญของบรรดาซอฮาบะนะครับและการประกอบอาชีพนะครับ ในเดือนรอมฎอนมาถึงหรือสิบคืนสุดท้ายในเดือนรอมฎอนมาถึงเนี่ยในกลุ่มดุวันอิสลามียะเนี่ยหรือประเทศมุสลิมต่างๆเนี่ยเขาให้ความสําคัญกับเรื่องนี้อย่างมากเล่าให้ท่านทั้งหลายที่เคารพรักฟังนะครับเมื่อก้าวเข้าสู่สิบวันสุดท้ายของเดือนรอมฎอนหรือก้าวเข้าสู่เดือนรอมฎอนในบางพื้นที่ในบางประเทศเนี่ยนะครับเขาจะ ทำงานในเวลากลางวันและบางประเทศมุสลิมเนี่ยเขาจะหยุดให้ครึ่งวันเลยให้ความสําคัญมากนะครับในการอิติกรฟทิมัสยิดเขาจะหยุดให้ช่วงกลางวันเลยเพื่อกลางคืนนั้นจะได้มาทําการอิติกรฟได้มาทําการกียามุ่นเหรียนทิมัสยิดและเมื่อสิบคืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนมาถึงเนี่ยในมหาวิทยาลัยมุสลิมในโลกอาหรับในโลกมาลายูเนี่ยหลายๆ ประเทศเนี่ยเขาถึงขั้นที่จะให้ความสำคัญเนี่ยย้ายสถานที่เรียนเลยอ่าในเดือนก่อนๆน,นะครับเราอาจจะเรียนที่ตึกในกุลิะของเรากุลยะชรีอะกุลยะดะวะกุลย亚ดิรอซัดเมื่อรอมฎอนมาถึงเนี่ยเขาจะย้ายสถานที่เรียนอันนั้นเพื่อเอาฟดีลัดเพื่อเอาความประเสริฐเนี่ยบรรดาด็อกตูรบรรดาเชคเนี่ยเขาจะย้ายมาสอนทำการเรียนการสอนกันในมัสยิด เพื่อได้ฟอดีลัดในการที่จะเนียดเอเติกราฟได้ฟอดีลัดในการที่เราจะทําการละหมาดดูฮาหรืออะไรต่างๆในมสัสยิดในการทบทวนพระมหาคหัมเพีย์กุรอานนี่คือการให้ความสําคัญต่อ10บคืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนนะครับในประเทศมุสลิมในโลกอาหรับและต่อมาเมื่อก้าวเข้าสู่10บคืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนเนี่ยท่านนบีก็จะมีความเข้มงวดมาก ท่านนบลีม um ุฮัมมัดสลลัลฮุอะลาฮิวะซัลลัมของเราก็จะมีความขมักขมิ้นและก็ม <c volta> ีความเข้มงวดมากในเรื่องของอัลเอติมารก็คือการซิยาระห์การเยี่ยมเยียนใบตุลนหรอใบตุลนฮารอมด้วยกับการตอวาฟและกับการใส่แอร์นั่นคือการเยี่ยมเยียนแต่ในขณะเดียวกันก็จะต้องเป็นช่วงที่นะครับไม่ได้มีเหตุการณ์โรคระบาด นะครับเป็นช่วงเวลาของการปกติที่ท่านนาบีได้บอกในะฮะดิษของท่านว่าท่านจะมีความเอาใจใส่มากในสิบคืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนเนี่ยถ้ามีความเป็นไปได้และถ้ามีความสามารถนะครับคนที่ไม่มีความสามารถก็ไม่มีปัญหาแต่อย่างใดคนที่มีความสามารถท่านนาบีจะขมักเขม้นและเข้มงวดมากว่า ให้ไปทําการเยี่ยมเยียนใบตุลละใบติลฮารอมด้วยกับการตอวาฟด้วยกับการใสแอในช่วงสิบคืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนดังขะดิษของท่านที่ท่านได้บอกว่าอุมรตุลฟีรอมฎอนตะดดลฮัจตันมาอีการประกอบอุมรในเดือนรอมฎอนนั้นน่ะเทียบเท่ากับการประกอบพิธีฮัจย์พร้อมกับฉันพร้อมกับท่านศาสดาุลลาะุลลาะฮุอะัลฮิวะซัลลัม ใครที่มีความสามารถนะครับมีกำลังทรัพย์มีแรงกายมีความพร้อมถ้าไปทำอุมร์ในช่วงเดือนรอมฎอนเนี่ยนบ,บีบอกในหะด,ดิษของท่านว่าประหนึ่งเทียบเท่ากับการประกอบพิธีฮั์และพร้อมกับฉันด้วยได้บุญเหมือนกับการทำฮัตและเหมือนกับพร้อมกับการทำฮัตพร้อมกับท่านนบีนูด้วยนี่คือความประเสริฐของเดือนรอมฎอนที่ท่านนบีบอกนะครับ และท่านทั้งหลายที่เคารพรักครับท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุวาลัยฮะสัลลัมก็ยังได้มีความขมักขมิน้นมีความเข้มงวดที่จะประกอบอามัณอิบาด์ดะเพราะหวังว่าจะได้รับผลลบุญจากค่ำคืนแห่งไลลลตุนกอดท่ำคืนแห่งไลลลตุนกอดคอยรุมมินอัลฟิชะ ดีเลิศก,กว่าการทําอิบาดานั้นหนึ่งพันเดือนไครก็ตามที่เขาทําอามันอิบาดาเขากิยามุลเลนเขาละหมาดตรอเวเขาละหมาดวีเตศเขาละหมาดในยามค่ําคืนเขาอ่านพระมหาคัมภีร์อันกุรอานแล้วไปตรงกับค่ําคืนแห่งไลละตุนกอดคอยรุมมินอัลฟิชารินดีเลิศก,กว่าการทําอิบาดานั้นหนึ่งพันเดือน มาเชลโท่านทั้งหลายที่เคารพรักครับ1,000เดือนเท่ากับปีก็คือ83ปี4เดือนเป็นทัศนะส่วนใหญ่ของอยุมพฮูชชาฟีมัซฮับอิหมัมชาฟีว่าค่ำคืนไล่ละตุนกอดน,นั้นอยู่ใน10คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนที่เราท่านทั้งหลายนั้นกำลังประสบพบเจออยู่ในขณะนี้นี่แหละครับเป็นทัศนะส่วนใหญ่ของยุมฮูชชาฟีนะครับเพราะ Allah u wa taala พระองค์ทรงรู้ดีว่าอุมมาในยุคสุดท้ายนะครับก็คืออุมมาของท่านนบีม,มูฮัมมัดสุลลัลฮุวลไลฮิวซัลลัมเนี่ยเป็นอุมมาที่มีอายุขายสั้นที่สุดท่านลองดูสิครับอุมมาในยุคของเราเนี่ยหกสิบปีเจ็ดสิบปีและก็แปดสิบปีเศษเท่านั้นเอง ใครที่เกินจาก80ปีขึ้นไปก็มีบ้างแต่ว่าในยุคของเรายุคปัจจุบันนั้นหาน้อยลงขึ้นทุกทีใช่ไหมครับเมื่อหาน้อยลงขึ้นทุกทีก็แปลได้ความว่าอุมมะของท่านนบีในยุคของเราเนี่ยหกสิปีเศษเท่านั้นเองอัลลอฮุซบาฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงโปรดปานอย่างมากคนที่อายุเพียงเฉลี่ยเพียง60-70ปีเศษท่านทั้งหลายที่เคารพนะครับ มีไหมล่ละครับโอกาสที่เขาจะทําความดีที่นะครับทําอิบาด์ดานั้นเกินจากหนึ่งพันเดือนได้ผลบุญแปดบสามปีสี่เดือนนะมีความเป็นไปได้ไหมไม่ได้ครับอายุยังไม่ถึงแปดสิบสามปีสี่เดือนเลยบางท่านนะครับในในเฉลี่ยนะครับนี่คือความโปรดปานของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาอาลาอย่างมากพระองค์ทรงให้ผลบุญในค่ําคืนแห่งไลละตุนกอตนั้น มากกว่าอายุขายมากกว่าอายุเฉลีย่ยของพวกเราเสียอีกซึ่งไม่เคยปรากฏเลยในอุมมาในยุคก,ก่อนๆที่ใครจะทําอามันอีบาดะใครจะทําความดีในค่ําคืนหนึ่งแล้วได้รับผลบุญได้รับความเทวีคูณมากมายขนาดนี้ไม่เคยปรากฏมาก่อนในอุมมาของท่านนาบีอื่นๆในบรรดาอัมบิยะท่านอื่นๆที่ท่านนาบีของเราได้กล่าวว่าสัปัะเรา ไลเลตุนกอดริฟิลอชริลอาวาเขีดมินรอมฎอนพวกท่านทั้งหลายจงสแสวงหาค่ำคืนไลเลตุนกอตในช่วงสิบคืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนนี่เป็นโอกาสอันดีงามครับท่านทั้งหลายที่เคารพครับพูดกันอย่างตรงไปตรงมาระหว่างผมกับท่านผู้อาวุโสวันนี้ย,ยากเหลือเกินที่เราจะมีโอกาสอายุถึง80ปี90ปี และเราจะไม่ทราบได้เลยว่าไอ้แปดสิบปีหรือเก้าสิบปีของเราจะเป็นอามันอิบาดาที่มีความสมบูรณ์หรือเปล่าในช่วงเวลาที่เราต้องนอนติดเตียงเราก็ไม่สามารถที่จะทราบได้เลยแต่นี่คือความโปรดปานของอโลสุบานะฮูวะตาอาลาอย่างมากที่พระองค์ทรงให้ในค่ำคืนหนึ่งมีภาคผลบุญนั้นทวีคูณเลยอายุไขของอุมมะในายุคสุดท้ายของพวกเราได้ซ้ำไปนะครับ นี่ก็คือความปวดปานของอัลอสุบฮานะฮุวะตาอลาที่พระองค์ทรงปรดปานต่อพวกเรานะครับและในสิบคืนสุดท้ายอันทรงเกียรติของรอมฎอนนี้นะครับเป็นประเด็นสุดท้ายนะครับที่ผมจะฝากให้กับตัวของกระผมเองและท่านพี่น้องผู้รับฟังที่เคารพรักนะครับประเด็นสุดท้ายที่ท่านดรสุลลฮ์ะจะมีความเข้มงวดมากมีความกระฉับกระเฉงมากและก็มีความเอาใจใส่และก็เอา จริงเอาจังอย่างมากนั่นก็คือเป็นช่วงสิบคืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนนบีจะเอาจริงเอาจังถึงเรื่องการประเมินตัวเองอย่างมากเป็นประเด็นสุดท้ายที่จะฝากกันในในวันนี้ครับท่านนาบีของเราจะประเมินตัวของท่านเองในสิบคืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนเนี่ยนนตียาตุนเซามินตะกวาตะกวานั่นคือผลของ การถือศีลอดอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราถือศีลอดก็เพราะให้เรามีความตัก,กวามีความยำเกรงนบีนะ่ะจะประเมินตัวของท่านเองว่าท่านมีความตัก,กวามีความยำเกรงสมบูรณ์แล้วหรือ,อยังต่อพระผู้เป็นเจ้ายกตัวอย่างนะครับดังคนที่ประกอบอาชีพพ่อค้าแม่ขายหรือคนที่ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทข้าราชการเนี่ย เมื่อถึงเวลาเนี่ยครบรอบปีหนึ่งเนี่ยนะครับหรือครบรอบเดือนหนึ่งหรือไตรมาสนะครับแล้วแต่หรือไตรมาสหนึ่งเนี่ยเขาก็จะประเมินตัวของเขาเองและเออเงินทุนที่เราลงไปนั้นเนะ่ะเราขายของเราขายสินค้ากําไรหรือขาดทุนขนาดไหนนะครับเวลาที่เราเสียไปกับการประกอบอมันอาชีพอะไรของเราเราได้ ผลกำไรผลตอบแทนมาขนาดไหนคุ้มกับสิ่งที่เป็นค่าน้ำมันเป็นสหุ้ยของเราเป็นสิ่งที่เสียเวลาเดินทางของเรามากน้อยแค่ไหนนั่นแหละครับการประเมินตัวของเราเองในเรื่องของการประกอบอาชีพดังนั้นในการอามันอิบาดะของเรายิ่งต้องประเมินตัวเองนะครับให้เราท่านทั้งหลายนั้นได้ประเมินตัวเองว่าการถือสินอดที่ผ่านมานะครับเราได้เผอเรอต่อ อะไรไปบ้างเผลอเรือในการทําความผิดอะไรไปบ้างนะครับเผลอเรือในการทําสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานหัวตาอาลาทรงฝ่าฝืนอะไรไปบ้างไม่งั้นแล้วในโลกหน้าอาคิร์เราจะเป็นผู้ได้รับการขาดทุนอย่างแน่นอนนะบีของเราจึงเข้มงวดในการที่จะประเมินตัวเองนะครับว่าตลอดรอมฎอนที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ทำอามันอิบาดะได้อย่างทบถ้วนสมบูรณ์นะครับอย่างไร แลวท่านทั้งหลายที่เคารพรักครับท่านทราบไหมครับว่าท่านอัสลูลลอฮ์ของเราเนี่ยท่านเป็นมะซูมมินัลคอตอท่านพูดที่เป็นปาสจากความผิดปาสจากมนทินไม่มีบาปนนบีของเราเนี่ยปาสจากความผิดปาสจากมนทินท่านไม่มีบาปท่านยังประเมินตัวของท่านท่านยังตบัตตัวของท่านต่อลอสุบฮานะฮุวาตาอลลาทั้งทั้งที่ท่านไม่มีบาปเลย เพราะว่าท่านทําให้เป็นแบบฉบับทําให้เป็นสุนนะให้พวกเราได้เห็นให้เราได้ประเมินตัวของพวกเราเองดังนั้นวันนี้นะครับท่านทั้งหลายที่เคารพรักผมเองเป็นกําลังใจให้ผมเองก็ไม่ใช่คนที่ดีเลิศไปกว่าพี่น้องหรอกครับเป็นกําลังใจให้วันนี้เราอาจจะเผลอเรออะไรบ้างในสิบคืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนยังทันที่เราจะเปลี่ยนแปลงในชีวิตในครอบครัวของเราเราอาจจะเผลอเรอใช้คําพูดที่ไม่ไพเราะ ใช้คําพูดที่ไม่มีความเหมาะสมระหว่างสามีหรือภรรยานะครับอ,อยากที่จะสามีภรรยาเป็นเสมือนลิ้นกับฟันแต่เราไม่ยอมเป็นลิ้นเพราะฟันมันแข็งแรงกว่าแข็งต่อกรกันนะครับอยากจะเป็นฟันและเพราะฟันมันมีม,มีอำนาจต่อรองมากกว่านะครับนั่นแหละครับก็พูดจาไม่ไพเราะก,กับภรรยากับสามีนะครับกระทบกระทั่งกันบ้างรอมดอนนี้นะครับเป็นโอกาสอันดีงามที่เราจะได้ นะครับเปลี่ยนแปลงตัวของเราเองเราเคยปล่อยปะละเลยลูกหลานเยาวชนของเราสเปะสะปะรอมฎอนนี้ก็เป็นโอกาสอันดีงามที่จะดึงพวกเขาเหล่านั้นได้กลับมา,อ,าอยู่ในอ้อมกอดอันอบอุ่นของเราศึกษาหาวิชาความรู้นะครับศึกษากุรอานดึงมาละหมาดกับเรานะครับนี่ก็เป็นโอกาสอันดีในเดือนรอมฎอนนี้ที่ ผมเองก็จะเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องอะลีฮูเกมชาวมัสติทาอิดท,ที่เคารพรักทุกท่านนะครับไม่มีหรอกครับใครที่จะมีความสมบูรณ์นะครับมีความถูกต้องทุกคนทุกคนล้วนแล้วแต่มีความเผลอเรอมีความผิดพลาดรอมฎอนเป็นโอกาสอันดีงามที่เรานั้นจะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เราผิดพลาดอันนั้นนะครับผมเองไม่ได้บอกผมเองไม่ได้ฟันธงว่าเดือนอื่นเราจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ได้เหมือนกันครับแต่ รอมฎอนมีความเป็นไปได้มากกว่าเดือนอื่นยากเหลือเกินแม้นว่าจะเป็นไปได้แต่ยากนะครับดังนั้นเอาละครับเดือนรอมฎอนนี้แหละเป็นเดือนที่เราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับเป็นเดือนที่เป็นโอกาสอันดีงามเหลือเวลาอีกรอมฎอน4-5วันเป็นโอกาสอันดีงามของเรานะครับเพราะท่านนาบีบอกว่ากุลูบานีอาดัมคอตตุนมนุษย์ลูกหลานอาดัมนั้นน่ะทุกคนล้วนแล้วมีความผิดพลาดนะครับ ว่าอยรุ่นอตออี้นั่นนัตตะว,วบูนนะครับและผู้ซึ่งที่ผิดพลาดที่ดีก็คือคนซึ่งที่ทำการเต่าบัตนะครับสิบคืนสุดท้ายของเดือนอมดอนนี้นะครับเรามีโอกาสที่จะเข้มงวดมีโอกาสที่จะหลายต่อหลายอย่างที่เป็นซุนนะเป็นแบบฉบับที่ท่านนบีได้ทำให้กับเราเห็นนะครับวันนี้เป็นกำลังใจให้นะครับทุกๆครอบครัวในพี่น้องของเราในสังคมของเรา ในอะลีฮุเกมของเรานะครับให้ทุกคนนั้นได้เป็นผู้ที่ได้รับชัยชนะในโลกหน้าของการตอบแทนให้ทุกคนนั้นเป็นคนที่อามันอิบาดาของเขาในรอมฎอนนี้เป็นอามันอิบารดาที่ถูกตอบรับนะครับผมเองถือโอกาสนี้เป็นกําลังใจให้และช่วยกันขอดัลอานะครับให้กับพี่น้องสบับปลมัสยิดท่าอิดของเราในวันนี้นะครับก็ ขอถือถือโอกาสฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับในวันนี้นะครับท่านทั้งหลายที่เคารพรักครับอะไรก็แล้วแต่ที่ผมพูดไปอาจจะล่วงเกินพี่น้องนะครับทางกายวาจาหรือจิตใจก็ขอมาอัฟเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นสิ่งที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่เป็นจัดจะทําความจริงมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตาอัลาท่านอสุลอสลลอหัวไลฮิวะซัลลัมทั้งสิ้นนะครับอะกูลุกาลีฮาจา وأستغفر الله العظيم لي ولكم ورسائل المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين والاخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى ان ساداتنا اصحاب سيدنا رسول الله اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الاهوال والافات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك اعلى الدرجات، وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. وعلى اله وصحبه وسلم تسليما برحمتك يا ارحم الراحمين. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna wa an walidina wa muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya alhamar rahimin Allahumma taqabbal siyamana وقيامنا وصلواتنا واعمالنا وبلغنا ليله القدر وبلغنا ليله القدر وبلغنا ليله القدر اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم احسن عاقبتنا في امور كلها واجبنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره يا رب العالمين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه